สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลโซนยุโรปเมื่อค่ำคืนวันอาทิตย์ที่10มีนาคมที่ผ่านมากันหน่อยดีกว่าไปกันที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่28 4คู่นะแอสตันวิลล่าก็เปิดบ้านแพ้ยับให้กับสเปอร์ไป0-4วันนี้ทีมเยือนได้ประตูจากเจมส์แมดิสันเบรนแนนจอห์นสันซอนเฮงมินแล้วก็ติโบแวนเนอร์ไบรตันเปิดบ้านเอาชนะฟอร์เรสต์ไป1-0จากแอนดรูโอโมบามิเดเล่ของทีมเยือนเนี่ยทำเข้าประตูเองไปเวสต์แฮมยูไนเต็ดเสมอกับเบอร์ลี่ไป 2-2 ทีมเยือนนำไปก่อน 2-0 ด้วยนะจากดาวิดฟอฟานากับคอนสแตนตินอสมาโวปานอสของเจ้าบ้านเนี่ยทำเข้าประตูแดงฮะแต่สุดท้ายคุณคอนก็มาไล่ตีเสมอได้จากลูคัสปาเกต้ากับแดนนี่อิงส่วนบิ๊กแมตช์ลิเวอร์พูลก็เสมอกับแมนซิตี้ไป 1-1 ทีมเยือนนำไปก่อนจากจอห์นสโตนก่อนที่เจ้าบ้านมาตีเสมอได้จากจุดโทษของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดของทั้ง8ทีมเนี่ยลิเวอร์พูลตอนนี้อยู่ที่2มี64คะแนนเท่ากับอาร์เซนอลจ่าฝูงฮะแต่ว่าประตูได้เสียน้อยกว่านอนแมนซิตี้อยู่ที่3มี63คะแนนวิลล่าอยู่ที่4มี55สเปอร์อยู่ที่5มี53เวสต์แฮมอยู่ที่7มี43ไบรตันอยู่ที่8มี42ฟอร์เรสต์อยู่อันดับที่17มี24ส่วนเบอร์ลี่ขยับจากอันดับสุดท้ายฮะมาอยู่รองบวยอันดับที่19มี14คะแนนดาวซันโวล่าสุดก็ยังคงเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์ที่ซัดไป18ประตูมาดูกันที่โปรแกรมนัดต่อไปนะคือวันจันทร์นี้คู่สุดท้ายของนัดที่28เชลซีเปิดบ้านเจอนิวคาสเซิลและกลางสัปดาห์คือวันพุธบอนมัสจะเปิดบ้านเจอกับลูเทอร์ทาวน์ในเกมนัดตกค้างนะส่วนเกมนัดถัดไปนัดที่29สัปดาห์หน้าวันเสาร์ที่16มีนาคมมี3คู่เบอร์ลี่เจอเบนฟอร์ดลูตันเจอกับฟอร์เรสต์แล้วก็ฟูลแลมพบกับสเปอร์แล้วก็วันอาทิตย์ที่17มีนาคมเวสต์แฮมก็จะพบกับแอสตันวิลล่าส่วนทีมอื่นๆที่หายไปจากตารางการแข่งขันเพราะว่าติดเอฟเอคัพนั่นเองไปที่เดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนัดที่37เมื่อคืน2คู่ฮัดเดอร์ฟิลด์เอาเปิดบ้านแพ้กับเวสต์บรอมไป 1-4 ส่วนบริสตอลซิตี้เอาชนะสวอนซีซิตี้ไป 1-0แต่ละคะแนนล่าสุดเนี่ยเวสต์บอมตอนนี้อยู่ที่5มี63คะแนนบริสตอลซิตี้อยู่ที่13มี47สวอนซีอยู่ที่15มี43ฮัดเดอร์ฟิลด์ทาวยิงอยู่ในโซนตกชั้นอันดับที่22มี38คะแนนมาดูกันที่โปรแกรมนัดต่อไปนะฮะก็เดี๋ยวคืนวันอังคารนี้มีเกมนัดตกค้างระหว่างเบอร์มิงแฮมเจอกับมิดเดิลสโบรส่วนนัดถัดไปเกมที่38วันเสาร์ที่16มีนาก็จะมีสวอนซีเจอคาร์ดิฟฟ์เบอร์มิงแฮมพบวัตฟอร์ดอิฟสวิชเจอกับเชฟเวนมิดเดิลสโบรพบแบ็กเบิร์นพรีมัตพบเพรสตันลอตเทอร์แฮมเปิดบ้านเจอกับฮันเดอร์ฟิลด์สโต๊กเจอนอริชซิตี้ซันเดอร์แลนด์เปิดบ้านเจอควีนส์พาร์คแล้วก็เวสต์บรอมเจอกับบริสตอลส่วนอาทิตย์ที่17มีนาคมมีลีดยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอกับมิลวอลไปกันที่ฝั่งสเปนลาลิก้านัดที่28 4คู่อาราเบสเปิดบ้านเอาชนะลาโยไป 1-0 ลาสพาลมาสแพ้บิลบาวไป 0-2 และมาดริดถล่มเซลตาบิโก้ไป 4-0 ส่วนเลเบติสแพ้ให้กับบีเอลิวไป 2-3 ตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้เนี่ยมาดริดยังนำไปจากฝูงเก็บเพิ่มเป็น69ทิ้งอันดับ2กิโลนาไป7คะแนนบิลบาวอยู่ที่5มี53เบติสอยู่ที่7มี42ลาสพาลมาสอยู่ที่9มี37เบียริวอยู่ที่11ตอนนี้มี35คะแนนเท่ากับเกเดเฟ่อันดับ12เจ้าประตูได้เสียดีกว่าอาราเบสอยู่อันดับที่13มี32ลาโยอยู่ที่16มี26ส่วนเซลตาบิโกอยู่อันดับที่17มี24คะแนนไปดูกันที่โปรแกรมนัดต่อไปนะคือวันจันทร์นี้คู่สุดท้ายของนัดที่28อัลเมเรียเปิดบ้านเจอกับเซบีย่าแล้วก็เกมถัดไปเข้าสู่นัดที่29แล้วคือวันศุกร์ที่จะถึงนี้โซซิดาดเปิดบ้านเจอกับกาเดสเสาร์หน้า16มีนาคม4คู่มาโยก้าเจอกับกรานาดาโอซาซูน่าเปิดบ้านเจอเรอัลมาดริดเกตาเฟ่พบคิโรนาแล้วก็บิลบาวเจอกับอัลเบสวันอาทิตย์ที่17มีนาคมอีก5คู่เซบีย่าเจอเซลตาบิโก้ลาสพาลมาสเปิดบ้านเจออัลเมเรียบิลิวพบบาเลนเซียลาโยพบกับเลเบเตสแล้วก็แอตมาดริดเปิดบ้านเจอกับบาร์เซโลนาไปที่ฝั่งบูเดสลีกามี3คู่นะโบคุมเปิดบ้านแพ้กับไฟร์บวกไป 1-2 แฟรงค์เฟิร์ตเอาชนะฮอฟเฟนไฮม์ 3-1 ส่วนไบเออร์เลเวอร์คูเซนก็เอาชนะวอล์ฟสบวกไปอีก 2-0 ตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้เนี่ยไบเออร์เลเวอร์คูเซนก็ยังนำไปจากฝูงตอนนี้เก็บเพิ่มไป67คะแนนทิ้งไบเยิร์นอันดับ2ไปแล้ว10คะแนนแฟรงค์เฟิร์ตอยู่ที่6มี40ฮอฟเฟนไฮม์กับไฟร์บวกอยู่อันดับที่7แล้วก็8มี33คะแนนเท่ากันวอล์ฟสบวกอยู่อันดับที่13มี25คะแนนเท่ากับโบคุมอันดับ15ฮะแต่ว่าประตูได้เสียต่างกันเท่านั้นเองโอเคนะต่อไปก็เข้าสู่เกมที่26แล้วคือวันศุกร์นี้โคโลนเปิดบ้านเจอไลฟ์ซิกวันเสาร์ที่16มีนาคม7คู่ดามสตัดเจอไบเยิร์นไฮเดนฮาร์เปิดบ้านเจอโบสเซมินเชกับปะมายพบโบคุมอุเนอร์เบอร์ลินเจอกับเบรเมนโวลฟ์สบวร์กเจออัลฟ์สบวร์กแล้วก็ฮอฟเฟนฮาร์เปิดบ้านเจอสตุตการ์ดวันอาทิตย์ที่17มีนาคมอีก2คู่ไฟร์บวร์กเปิดบ้านเจอไบเออร์เลเวอร์คูเซนแล้วก็ดอทมุนเจอแฟรงค์เฟิร์ต
ไปต่อกันที่ฝั่งอิตาลีนะฮะเกาโชนาที่28 4คู่เลเช่แพ้ให้กับเวโรนาไป 0-1 เอซิมิลานเอาชนะเอ็มโปลี 1-0 ยูเวนตุสเสมอกับอาตาลันตา 2-2 ฟิเรนติน่าก็เสมอกับโรม่าไป 2-2 ตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้เอซิมิลานขยับมาอยู่ที่2มี59คะแนนแต่ก็ยังตามหลังจากฝูงอินเตอร์มิลานไกลมากฮะ16คะแนนด้วยกันยูเว่อยู่ที่3ตอนนี้มี58โรม่าอยู่ที่5มี48อาตาลันตาอยู่ที่6มี47ทางฟิเรนติน่าอยู่ที่8มี43เวโรน่าอยู่ที่13มี26เลเช่แล้วก็เอ็มโปลีอยู่อันดับที่15กับ16มี25คะแนนเท่ากันโปรแกรมนัดต่อไปนะคือวันจันทร์นี้คู่สุดท้ายของนัดที่28ลาซิโอเปิดบ้านเจอกับอูดิเนเซ่ส่วนเกมถัดไปเข้าสู่นัดที่29แล้วคือวันศุกร์นี้เอ็มโปลีเปิดบ้านเจอกับโบโลญญาวันเสาร์หน้า16มีนาคม4คู่มอนซาเจอกาเยรี่อูดิเนเซ่พบโตริโน่ซาลาเนตาน่าพบกับเลเช่แล้วก็โฟซิโนเน่เจอลาซิโอวันที่17มีนาคมอีก5คู่ยูเว่เปิดบ้านเจอกับทางเจนัวเวโรนาพบเอซิมิลานอาตาลันตาพบเฟเนติน่าโรม่าเปิดบ้านเจอกับทางซาโซโลแล้วก็อินเตอร์เจอนาโปลีแล้วเดี๋ยวไปปิดท้ายกันที่ฝรั่งเศสนะลีกเอิร์นนัดที่25เมื่อคืน6คู่ปารีสแซงต์แชร์แมงเสมอกับแรงไป 2-2 เลอัฟเอาชนะตูลูส 1-0 เมตเอาชนะเครมอฟุต 1-0 สตาร์บุกแพ้กับโมนาโกไป 0-1 ลิลเสมอแลนไป 2-2 ส่วนมักเซยเอาชนะน้องไป 2-0ไปดูตารางคะแนนล่าสุดนะปารีสก็ยังนำเป็นจ่าฝูงอยู่ที่1มี56คะแนนโมนาโกอยู่ที่3มี45ลิลอยู่ที่4มี42มาร์เซย์อยู่ที่7มี39แลนอยู่ที่8มี36แลนอยู่อันดับที่9มี35ตูลูสอยู่ที่11มี29เลอาฟอยู่ที่12มี27สตาร์บุกอยู่อันดับที่14มี26น้องอยู่อันดับที่16มี25เมตอยู่ที่17มี23ส่วนเครมองฟุตยังอยู่อันดับสุดท้ายมี17คะแนนส่วนเกมนัดต่อไปก็เข้าสู่นัดที่26แล้วคือวันศุกร์นี้ตูลูสเปิดบ้านเจอกับลียงเสาร์หน้า16มีนาคม2คู่น้องเจอสตาร์บุกแล้วก็ลองเจอกับนีสวันอาทิตย์ที่17มีนาคมอีก6คู่เบรสเจอกับลิวเครมอฟุตพบเลอาฟโมนาโกเจอลอลียงแลงพบกับเมตแลนเจอกับมักเซยแล้วก็มงเปลีเย่เปิดบ้านเจอปารีสแซงต์แชร์แมง